คุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าการเพิ่มเติมสิทธิขึ้นมาแล้วประชาชนไม่สบายใจจะถอนก็ว่ากันไปค่ะใช้เวลาให้นานเอาให้เป็นที่พอใจให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพราะเป็นเพียงแค่หนึ่งทางเลือกเท่านั้นเราอยากให้มีทางเลือกที่ก็ดีแต่ถ้าทางเลือกก็ดีเหล่านี้สร้างความไม่เข้าใจสร้างความไม่สบายใจก็รอให้รอได้รอให้ประชาชนสบายใจเข้าใจเป็นที่ทั่วถึงกันก็เป็นประเด็นอ่อนไหวเข้าใจความรู้สึกของคนที่อ่อนไหวก็ไปปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะนักข่าวก็บอกว่าเป้าหมายในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ4กลุ่มมาพำนักในไทย1ล้านคนเพิ่มปริมาณการใช้จ่าย1ล้านล้านเพิ่มการลงทุน8แสนล้านสร้างรายได้จากการเก็บภาษี 270,000 ล้านภายใน5ปีจะสะดุดหรือเปล่าคือเขาประเมินแล้วไงคะว่าถ้าอนุมัติเรื่องนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดตัวเลขอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าไม่สะดุดค่ะเป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกเท่านั้นขอเพียงประชาชนเข้าใจถ้าประชาชนเข้าใจขออภัยถ้าประชาชนไม่เข้าใจจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันก็ต้องทำค่ะเรื่องอื่นก็ยังเดินหน้าใช้ทางเลือกที่มีอยู่เอาความเข้าใจของประชาชนเป็นที่ตั้งโอ้นี่เผด็จการมากเลยนะเนี่ย รัฐบาลชุดที่ถูกด่าว่าเผด็จการแต่ว่าพอมีเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ฟังรับฟังเสียงประชาชนคือประเด็นแบบนี้ประเด็นผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันให้ตรงชัดๆนะค่ะเรื่องความไม่สบายใจของประชาชนคำถามคือว่าประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ค่ะนะเพราะว่าคนในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เรานำเสนอให้มาหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องขายชาติหนึ่งมีร้อยกว่าประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะแต่ก็ไม่ฟังอ่ะวัฒกรรมขายชาติก็ยังคงแพร่หลายอยู่ในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นนี่พูดแบบบ้านๆเลยนะทั้งหัวงอหัวดำก็ขายชาติกันหมดเลยไอ้คนที่พูดว่าขายชาติเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารายละเอียดในมติครม.นี่มันมาอย่างไรนะเขาจำกัดอะไรบ้างถึงขนาดเอาไปเปรียบเทียบกับสี่ฮานุวิวนี่ก็คนละเรื่องแล้วนะเพราะกิจการที่อนุญาตให้ถือครองที่ดินได้คือกิจการที่รัฐส่งเสริมคำถามคือกิจการที่รัฐส่งเสริมในบ้านเรามีคาสิโนไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับกิจการในพวกไอ้ New S Curve ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบแนวใหม่ที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเอานี่พูดกันตรงๆเนี่ยก็ต้องยอมต่อการปั่นกระแสในโซเชียลนะต้องยอมต่อการปั่นกระแสในโซเชียลแต่ว่าความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยอีกเรื่องนึงนะผมอยากจะรู้ว่าคนที่ด่าว่าขายชาติออกมาเคลื่อนไหวว่าด่าขายชาติเนี่ยแล้วไอ้กฎหมายปี 4-5 มันยังอยู่เนี่ยยังจะเคลื่อนไหวต่อไหมนะ หรือแค่พอแล้วฉันชนะพลเอกประยุทธ์แล้วชนะรัฐบาลชุดนี้แล้วส่วนที่เหลือจะขายกันยังไงก็ว่ากันไปอ้าวอ้าวนี่ไงเพราะกฎหมายปี 4-5 มันยังอยู่อ่ะค่ะ นะค่ะผมบอกว่าเราต้องเอามาความจริงมาพูดกันไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อไปรัฐบาลเสนออะไรมานะก็ปั่นกันจนไปไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้แล้วพอไม่มีคนมาลงทุนก็จะบ่นว่าที่เห็นไหมคนว่างงานบริหารประเทศยังไงหาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เป็นอีกค่ะ